ก็นอกจากนั้นมิ้งก็ยังทำฟรีแลนซ์คือเป็นนักทำน้ำหอมมาค่ะเป็นเพอร์ฟูมเมอร์ด้วยมิ้งอะชอบเรื่องน้ำหอมมากชอบกลิ่นน้ำหอมแล้วก็ดูหนังในเรื่องเพอร์ฟูมอะเป็นอินสปิเรชันมากเลยว่าอยากจะทำน้ำหอมของตัวเองก็สมัยที่เรียนเภสัชเนี่ยเมเจอร์มันจะเป็นเมเจอร์คอสเมติกค่ะที่มิ้งลงตอนแรกก็กะว่ามันน่าจะมีทำน้ำหอมแต่ว่ามันมีน้อยนิดมากมิ้งก็เลยไปเรียนต่อเองคือแบบมันมีบริษัทของ Perfumer's World อ่ะเปิดคอร์สสอนทำน้ำหอมก็ไปเรียนพอหลังจากนั้นก็มาลองฝึกทำเองอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยแบบว่าเปิดรับทำน้ำหอมก็มีโปรเจกต์โคกันกับพระที่นั่งอนันต์ค่ะสินแผ่นดินก็พกน้ำหอมที่หญิงทำเองมาด้วยอะค่ะก็อินสปิเรชันของหญิงอะคือคนชอบกลิ่นดอกไม้หวานๆเบาๆแล้วก็มีแอปเปิ้ลเล็กน้อยหญิงก็เลยตั้งคอนเซ็ปต์คือเป็นกลิ่นดอกกุหลาบแล้วก็บวกกันกับเกรปฟรุตเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะของความหวานของวานิลาของอะไรเพื่อให้มันกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็เป็นกลิ่นของตัวของตัวเองเล่นเกมกับเพื่อนหรือกับพี่สาวคือเหมือนแบบว่าเวลาใครเดินผ่านแล้วก็แบบเอ้ยอันนี้กลิ่นน้ำหอมยี่ห้อนี้ใช่ไหมก็จะถามเขาส่วนใหญ่คนก็จะแบบใช่ใช่รู้ได้ไงอะไรเงี้ยแต่เป็นเพราะว่าเราหลงไหลกลิ่นของน้ำหอมมาเราก็เลยค่อยๆแบบดมแล้วเราก็จำว่ากลิ่นนี้คืออะไรเริ่มจากอย่างนั้นนะคะแล้วพอเรียนน้ำหอมลึกเข้าไปอีกเนี่ยก็เริ่มไปแยกแยะว่าน้ำหอมที่เขาทำตะท้องตลาดเนี่ยใส่กลิ่นอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆแบบเอ้ยในนี้มีกุหลาบในนี้มีอะไรในนี้มีอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบน้ำหอมที่หรูๆเนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมเยอะก็จะยิ่งซับซ้อนมากที่จะค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเรียกว่าอะไรรุ่นอะไรเลยแต่กลิ่นนี่คืออย่างจำจนวันตายว่าชอบด้วยความหวานแล้วก็ตอนนั้นน่ะรู้สึกดีใจที่คุณแม่อนุญาตให้เราเลือกซื้อได้แล้วรู้สึกเฮ้ยเราเป็นสาวแล้วนะเราเริ่มเลือกของได้เองอะแล้วแต่วันเลยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ชอบใส่เสื้อที่แบบโบราณโบราณที่ใหญ่หน่อยค่ะแต่ชอบให้คนแต่งตัวให้มากกว่าเออเลือกซื้อมาให้อ่ะอะไรเงี้ยแล้วคือจะรู้สึกว่าอยากได้ไอเดียใหม่ๆคือถ้าเราเลือกแต่งตัวเองอ่ะเราก็จะได้ประมาณเดียวคือประมาณนี้แหละแบบว่าให้ดูมันผู้ใหญ่เป็นทางการหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนอื่นซื้อให้อ่ะส่วนใหญ่เขาจะชอบซื้อแบบสีจี๊ดจ้าอะไรมาให้แบบแก้เหมาะกับวิธีนี้นะแบบแต่งแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็จะแล้วแต่วันว่าเราอยากจะแต่งวันนี้อยากจะแต่งแบบเพื่อนสไตล์เพื่อนหรือสไตล์เราเองดีไซเนอร์คนโปรดจริงๆชอบงานของป้องธีรพันธ์เป็นผู้ใหญ่เลยออกเป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วว่างานเวลาจะไปงานไปอะไรเงี้ยอยากใส่ชุดของป้องนะเพราะว่าเวลาเลือกผ้าหรือเลือกการแบบตัดเย็บอะไรเงี้ยมีความละเอียดอ่อนแล้วดูหวานแบบเป็นสาวหวานๆแบบนี้คือความละเอียดอ่อนสมมติว่าอย่างกระโปรงตัวหนึ่งอะไม่ใช่ตัดกระโปรงอย่างเดียวค่ะจะมีแบบปัดลูกเล่นอะจะใส่ผ้าชาวขาวแล้วก็มีแบบประดับลูกปัดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแอบหวานๆนะต่างประเทศเหรอคะชอบแม็กมาล่าก็เป็นแบบสไตล์ใส่ง่ายๆแล้วก็เครื่องประดับที่ติดจริงๆคือใส่ตลอดใส่กิ๊บใส่นอนไม่ใช่แบบคอยตุ้งติ้งคือเพราะว่าใส่นอนด้วยติดไปเลยมันก็ไม่เกะกะดีช่ว
ยให้ผิวสดใสแอนตี้ออกซิแดนต์โคเอนไซม์คิวเทนพื้นฐานที่ทุกคนควรจะกินทุกวันเนี่ยมันเหมือนการสร้างเสริมไม่ให้ร่างกายมันสึกหรอไปอ่ะตั้งแต่ช่วงอายุ20เลยเราก็เริ่มทานไปได้เนี่ยคือแคลเซียมเริ่มทานได้เลยแล้วก็ยิ่งเน้นก็คือสำหรับผู้ใหญ่ทุกคนคือตั้งแต่ประมาณ4ปีเริ่มกินเลยแคลเซียมทุกวันอย่างน้อย500มิลลิกรัมแล้วก็วิตามินซีค่ะวิตามินซีน่าจะช่วยเพิ่มพลังงานของร่างกายช่วยให้หน้าใสขึ้นด้วยอย่างรอยแผลเป็นอะไรบนใบหน้ารอยแผลเป็นสีเนี่ยมีเป็นงานก็ทานจะช่วยให้ทำให้ตาลงวิตามินดีจะช่วยทำให้สดชื่นแล้วก็บำรุงปลายประสาทถ้าคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเราจะแนะนำให้ทานวิตามินดีด้วยคำถามเนี่ยคนมาถามกันเยอะนะว่าสะสมไหมอย่างแคลเซียมเนี่ยจะแนะนำว่าให้ทาน3เดือนแล้วก็เว้น1เดือนคือก็หยุดทาน1เดือนค่อยกลับมาทานใหม่เป็นไซเคิลอะทานติดต่อกันไปมากๆก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะลดตับลดไตอย่างที่ทุกคนพอจะรู้ชอบไปเที่ยวอย่างไปกับพวกพี่ๆเนี่ยจะออกไปลุยๆก็คือไปดำน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยออกทะเลไปกินนอนอยู่กลางทะเลอาทิตย์นึงเลยอะไรเงี้ยตอนแรกก็กลัวนะว่าแบบไม่คือเวลาไปแล้วก็ว่ามีแต่ทะเลอ่ะเราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากทะเลอย่างเงี้ยแต่พอไปเสร็จมุกเนี่ยติดใจมันชินมันเหมือนแบบว่าออกจากโลกที่มันวุ่นวายแล้วก็ไปสู่ธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากเรากับทะเลมิงเปลี่ยนบรรยากาศไปหลายๆที่เลยเมืองไทยก็ชอบด้วยความสวยแบบก็จะมีปะการังที่น้ำอุ่นสีสันก็สวยอะค่ะแต่ถ้าเป็นเมืองนอกมันก็จะมีสัตว์อะไรแปลกๆที่เมืองไทยไม่มีก็ต้องลองแบบว่าไปดำหลายๆที่clothing store หนังแต่ว่าไม่ชอบเข้าโรงหนังคือหนังที่บ้านเป็นโลกกลัวความมืดกับนั่งนานๆในโรงหนังหนังที่ชอบดูจะเป็นแบบแนวโหดๆอย่างเช่นเพอร์ฟูมเอาเพอร์ฟูมจริงๆก็โหดนะคือแบบมันได้กลิ่นผู้หญิงหอมมากก็เลยแบบไม่รู้จะทำไงคาทีแล้วก็แบบเบาๆแบบคอลินเบอร์รี่เรหรือไม่ก็ไปแจ๊สบอสซาโนวาอะไรI'm fine. Keep the heart, my parents, huh?